สวัสดีค่ะ SKM เกษตร Family พี่น้องมื้อนี้ยายเสริมก็มาเลาะดูความเรียบร้อยในสวนมะพร้าวนะคะแต่ก็เจอยอดมะละอันนี้เกิดเองเม็ดน่าสิลดในสวนเนาะพี่น้องยอดหมากสไลบ้านเฮาหรือว่ายอดมะละเก็บเอาซะหน่อยตรงนี้กับต้นประดู่พี่น้องต้นประดู่อยู่กลางสวนแต่ว่าตัดออกแล้วเนาะเพราะว่าต้นเขาเริ่มโตเดียวสกีบต้นมะพร้าวเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ปลูกนะคะว่างหลายต้นอยู่พี่น้องประมาณ4ต้นที่ไม่ได้ปลูกเพราะว่าแต่ก่อนกะว่าสิเอาไว้พี่น้องต้นประดู่แต่ว่าเขาโตวันโตคืนโอ้ใหญ่เร็วกะน่าเสียดายอยู่พี่น้องเนี่ยเสียต้นมะพร้าวไป4ต้นพี่น้องไม่ได้ปลูกเลยมาเบิ่งความเรียบร้อยของระบบสายท่อ PE พี่น้องอันนี้คือหัวพุ่งเขานะคะนี่ตะไคร่น้ำพี่น้องอุดตันหัวเขายังใช้ได้เฮากะแก้ไขกันไปเนาะพี่น้องหาไม้หรือหาอย่างก็ได้เซะแง่ตะไคร่น้ำออกจากหัวพุ่งเขานั่นแหละแต่ถ้าเขาเบิดอายุก็คือต้องได้เปลี่ยนเนาะค่ะอันนี้ก็ข้อเสียของหัวพุ่งแต่ว่าท่อ PE นี่ใช้ทนนะคะมีความหนาแล้วก็ทนต่อแดดพี่น้องท่อ PE นี่แบบหัวนี้นี่ถ้าเฮาบ่เลาะเบิ่งกะน้ำก็จะไม่ไหลเราก็ต้องทำการแก้ไขกันต่อไปเลาะเบิ่งแบบนี้แหละพี่น้องน้ำก็พุ่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่ท้ายๆพี่น้องท้ายสวนเนี่ยจะไม่ค่อยแรงนะคะแรงส่งไม่ค่อยถึงเขาเรียกว่าอะไรแรงดันแรงดันไม่ค่อยถึงแต่ว่าบางต้นก็ชุ่มชื่นดีอยู่พี่น้องเจาะต้นละ2 หัวพุ่งเนาะต่อไปจะยกแบบนี้นะคะนี่รัศมีเขาจะได้ไปไกลๆเนี่ยเนาะพี่น้องยกสายท่อ PE ขึ้นอยู่ในระดับสูงขึ้นไปอีกพี่น้องนี่ยอดมะละเหี่ยวเหี่ยวก็เอาซุกซุกน้ำพุ่งหัวน้ำพุ่งเลยเพราะว่าบริกรรมที่เดิมเนาะก็เลยเด็ดเอามาด้วยมะพร้าวก็ติดลูกเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ค่อยโดกนะคะมาเลาะเบิ่งเลาะซุ่มแก้ไขกันไปพี่น้องแต่ละมือละเว้นหญ้าก็ขึ้นเรื่อยๆตัดยังไม่ถึงเดือนก็เขี้ยวพี่น้องขึ้นไวเนาะหน้าฝนก็ไม่ว่ากันแต่เขาก็ให้ความชุ่มชื่นดีเนาะถ้ามีหญ้าปกคลุมน่ะแต่ก็มีโทษแล้วก็มีประโยชน์ในนั่นแหละรกร้ายกับมดแมลงเยอะสัตว์มีพิษอาศัยอยู่แบบต้นนี้ก็ดีเลยนะคะหัวพุ่งอันนี้คือตะไคร่ยายสมพี่น้องปลูกมันไม่มีแนวใดพี่น้องปลูกทิ้งไว้นี่ไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่ามีเยอะกล้วยก็ทิ้งเหมือนกันปลูกแค่ปีกว่าพี่น้องกล้วยน้ำว้าแล้วก็ปล่อยเลยดูแลหลายอย่างเพราะเนาะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงนะคะอันนี้ต้นมะพร้าวระดับต้นๆก็หัวพุ่งก็ไหลแรงหน่อยพุ่งแรงหน่อยนะคะเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้แหละ
ถ้าอยู่หางแถวท้ายๆสวนก็ไหลค่อยหน่อยนะคะเพราะว่าแรงดันไม่ค่อยถึงก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปเนาะพี่น้องก็ค่อยๆทำไปเปิดน้ำจากนี้เราก็สุดสายเลยนะคะสุดแถวเลยท่อ PE ระบบน้ำเดินเองพี่น้องระบบน้ำเดินระบบน้ำเองปิดเปิดก็ตรงนี้แหละมีก๊อกปิดเปิดอยู่พี่น้องนี่ตรงใดหัวพุ่งบ่ไหลเนาะติดขัดเราก็ไปทำการแก้ไขตรงใดเบิดอายุเขากระสิบเปราะแตกไปพี่น้องเราก็เปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้พี่น้องน้ำนะล้นแท่งทัดทาดอยู่พี่น้องมีคุจะแต่ว่าความสูงเขาไม่ได้ความดันเขาไม่ได้ที่จริงถ้าเปิดพร้อมกัน10แถวนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เปิดแค่5แถวพี่น้องขนาดนี้ยังแรงไม่ค่อยถึงด้านท้ายๆสวนเลยนะคะ